Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. สบายกันดีไหมไม่เห็นได้ยินเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ให้เราจำไว้เลยนะครับทุกครั้งที่เราสบายใจขอให้เราสบายใจดุนยาถึงอาคิเราะห์ให้ได้เราสบายใจเนี่ยมันมีหลายเรื่องนะครับบางคนสบายใจลูกจบปริญญาบางคนดีใจได้ลูกเพิ่งออกใหม่ๆมีหลากหลายการดีใจแต่ให้เรารู้นะครับว่าชีวิตหลังความตายเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ยาวตลอดแล้วเราจะไม่หยุดอยู่แค่ดุนยาสบายแค่นี้อย่างเดียวไม่ได้ทำยังไงว่าเราตายแล้วเนี่ยเราสบายวันนี้หัวข้อจริงๆแล้วนะครับเป็นหัวข้อที่หนักสำหรับคนเป็นแม่ทำยังไงให้เด็กอ่ะเป็นประชาชาติที่ดีเป็นคนดีจริงๆแล้วการเลี้ยงเด็กพี่น้องเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีอย่างนั้นละพอละถ้าลูกเป็นคนดีอย่างอื่นมันก็ดีแต่ก่อนที่จะเข้าหัวเรื่องข้อเรื่องเนี่ยพี่น้องเราจงภูมิใจนะวันนี้อัลลอฮ์เลือกเรามานั่งฟังตรงนี้อัลลอฮ์เลือกเรานะการที่จะฟังศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆแต่ถามตัวเราบางครั้งเรามาด้วยกับใจหรือมาด้วยกับปัจจัยอะไรให้นึกตรงนั้นถ้าเรามาฟังศาสนาเพราะต้องอย่างนั้นเพราะต้องอย่างนี้มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าเรามาฉันอยากจะไปฟังเพื่อจะกลับไปปฏิบัติแล้วฉันจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมมันจะภูมิใจคนเรานะครับเกิดมาเนี่ยอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยถ้าอัลลอฮ์จะให้เราเข้าสวรรค์มันจบไงแต่ทำไมอัลลอฮ์เลือกเราให้มาอยู่แบบนี้ทำไมไม่เลือกเราเป็นมาลาอิกะห์ทำไมไม่เลือกเราเป็นนบีทำไมไม่เลือกเราเป็นซอฮาบะห์เลือกเรามาเป็นคนสวนภูอยู่กันแน่นเอออัลลอฮ์เลือกเรานะให้มาเป็นคนสวนภูนี่ยังไงอัลลอฮ์ก็ไม่เลือกให้ไปเป็นคนหนองจอกอยู่สวนภูลองบอกให้ไปหนองจอกไปไหมไปหรอโอ้ยมีไปฉะนั้นทำอย่างไงให้ตัวของเราเนี่ยขัดเกลาให้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ให้ได้วันนี้หัวข้อบอกว่ามันเกี่ยวกับลูกเราอะนะมันเกี่ยวกับลูกเราคนเนี่ยเวลามีลูกในใจนึกอย่างเดียวลูกฉันนะถ้าโตมามันจะดูแลฉันยามฉันแก่ลูกฉันจะมีงานทำลูกฉันจะมีกายไปอย่างนั้นอย่างนี้นึกอย่างเงี้ยใช่ไหมทุกคนนึกแบบนี้หมดแหละแต่เอาเข้าจริงเนี่ยทำไมมันไม่ได้อย่างใจล่ะบางบ้านได้ลูกดีเนี่ยเด็กพวกเนี้ยมันแน่สมัยไม่แน่วันหนึ่งอาจจะขึ้นมาเป็นโต๊ะครูแทนผมเพราะอดีตผมก็เคยอยู่แบบนี้แหละผมไม่เคยคิดนะครับว่าจะมาออกโทรทัศน์เอ่ยจะมาเป็นโต๊ะครูสอนที่สวนภูเอ่ยอัลลอฮ์พี่น้องแต่ถ้าอัลลอฮ์เลือกยังไงเราก็ได้มาอย่างอัลลอฮ์นี่เลือกนะให้เรามาเจอกันเนี่ยเราจะต้องมาเจอกันยังไงก็ต้องได้เจอเด็ก3คนไม่แน่อาจจะนู่นเสื้อแดงเป็นจุฬาใครจะรู้เฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกใครจะเป็นจุฬาจะเป็นได้ยังไงเราไม่รู้หรอกดูจุฬาคนปัจจุบันชื่ออะไรอาจารย์อาซิดพิทักษ์ขุมพลคนสงขลาได้เป็นจุฬาใครจะไปรู้ผมนู่นเป็นเด็กคลอง14หนองจอกสุดเขตกทม.ข้ามคลองไปเป็นฉะเชิงเทราอีกซีกหนึ่งข้ามมาเป็นนครนายกแต่มีโอกาสมาสวนภูนั้นชีวิตของเราไม่มีใครรู้ว่าข้างหน้าอัลลอฮ์กำหนดยังไง
จำไว้เลยนะครับวันที่เราได้ครบ4เดือนในท้องครบ4เดือนในท้องมาลาอิกะห์ไปถามเลยว่าจะจดบันทึกเด็กคนนี้ยังไงอัลลอฮ์ก็ให้มาลาอิกะห์จดข้อที่1จดอาญันว่าจะตายวันไหนว่าจะตายวันไหนอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วเรารู้ไหมไม่รู้อย่างเช่นที่โคราชไอ้ที่อะไรเนี่ยจังหวัดอะไรตาย20ศพอ่ะเขาจะรู้หรอว่าจะต้องตายอ่ะอัลลอฮ์กำหนดอายันมาแล้วอันที่สองอัลลอฮ์กำหนดริซกีให้ทำไปเถอะถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้รวยยังไงก็ไม่รวยให้ทำอัลลอฮ์ทำเท่าไหร่ก็ไม่รวยแต่คนบางคนน่ะพี่น้องรู้ไหมเป็นคนในหน้าขายที่ดินก็คิดว่าโอ้โหสบายแล้วเดินไปรองเท้าหมดกี่คู่แล้วขายไม่ได้มีแช่แก่ๆคนหนึ่งนอนอยู่ใต้ถุนบ้านคนคลอง18มีรถเก๋งขับมาแช่ที่แปลงนี้มีคนจะขายไหมเนี่ยมีดิเดี๋ยวแช่ไปสืบให้ดูนอนอยู่นุ่งผ้าขม้าได้ไปหลายแสนน่ะไอ้คนที่เดินไปหาไม่ได้นอนอยู่ผ้ากำมาผืนเดียวบทว่าจะได้เนี่ยใครจะไปห้ามได้ฉะนั้นริซกีอัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันนะครับถ้าอัลลอฮ์ให้เหมือนกันนะยุ่งเลยถ้าอัลลอฮ์ให้รวยหมดใครจะรับจ้างขับวินมอไซถ้าอัลลอฮ์ให้เป็นวินจนกันหมดก็ไม่มีมันเป็นวัฏจักรถ้าให้ทุกคนรู้หมดเลยผมก็ไม่ได้มาบรรยายหรอกนี่อเลมหมดแล้วอ่ะจะทำไงอ่ะอัลลอฮ์ก็เลยจัดให้สวนภูนี่ดังบดินไม่ให้ดังโต๊ะครูถามที่ไหนบดินนะครับบดินสวนภูพี่น้องรู้ไหมผมเนี่ยยังต้องสั่งบดินไปเลยมีเดี๋ยวนี้มีเดลิเวอรี่แล้วอัลลอฮ์ส่งไปเอาสั่งมา2ถาดถึงบ้านละวันเดียวนี่เห็นไหมอัลลอฮ์ไม่จัดโต๊ะครูให้เยอะถ้าโต๊ะครูเยอะผมก็ไม่ได้มาแล้วก็ถ้าหากว่าแถวบ้านผมอัลลอฮ์ให้เก่งบดินสวนภูก็คงจะไม่มีโอกาสดังอย่างนี้หรอกฉะนั้นอัลลอฮ์เขากำหนดมาแล้วเรื่องริซกีนะครับอันที่สามอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วเขาเรียกว่าอามันคนนี้จะเป็นชาวนรกอัลลอฮ์กำหนดคนนี้จะเป็นชาวสวรรค์อัลลอฮ์กำหนดเราไม่รู้ว่าเราเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์เราก็ได้แต่ขอเราต้องขอแต่อย่างเงี้ยบอกแล้วลักษณะบอกถ้าเป็นชาวเนาะชาวอย่างเงี้ยไม่เข้าสวรรค์แล้วจะไม่เข้าอะไรมานั่งคุมิยาบนั่งเก้าอี้อยู่เงี้ยกระดิกกระยากนั่งสักแข็งเลยนะครับเนี่ยมานั่งคุมหัวอยู่แบบนี้นี่แหละอัลลอฮ์จัดละเป็นชาวสวรรค์แต่อย่าเพิ่งวางใจนะอย่าเพิ่งวางใจได้เข้าสวรรค์จริงแต่แบบหรือเปล่ามันดูด้วยถ้าแบบๆนี่กว่าจะหมดตรงนั้นก็นานเหมือนกันนะมันนานอัลลอฮ์กำหนดอามันมาบั้นปลายชีวิตว่าเป็นชาวนบีเล่าให้ฟังคนๆหนึ่งนะครับจะเข้าสวรรค์อยู่แล้วอีกคืบเดียวแต่สุดท้ายอ่ะคนๆเนี่ยทำความดีมาตลอดเลยแต่บั้นปลายสุดท้ายกลายเป็นชาวนรกคนๆนี้พี่น้องทำอ้าวเราเอายกตัวอย่างเลยทำความดีมาทั้งชีวิตอิบลิสนี่ทำความดีมาทั้งชีวิตนะครับทำความดีเป็นหัวหน้ายินปกครองยินทั้งหมดเลยอิบลิสมาเสียท่าตอนอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมเองสุดท้ายชีวิตอิบลิสเป็นไงเป็นชาวนรกและตลอดกาลให้รู้ว่าอิบลิสทำความดีมาทั้งชีวิตพลิกตรงไหนยังไหมพี่น้องแค่ว่าอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมแล้วอิบลิสมันไม่ยอมสุญูดแล้วมันบอกว่าขอมันหลอกล่อลูกหลานอาดัมแล้วมันจะลงนรกตลอดกาลมันก็ยอมแต่มันจะพาพวกเราไปด้วยแต่เราก็จะบอกกับอิบลิสว่าไงมึงอย่าหวังคนสวนภูไม่ใช่ธรรมดาอย่าสวนภูมึงเห็นอยู่แบบแน่นๆอย่างนี้แหละเขามีบรรยายอิบลิสมึงอย่าพาคนสวนภูโน่นไปพาคนที่อื่นสวนภูไม่มีเข้าไหมคนสวนภูยอมเข้านรกไหม
ไม่ยอมแล้วเราจะประกาศกับใครสู้กับอิบลิสอย่าหวังลูกหลานฉันไม่ยุ่งน้ำท่อมให้มันรู้ลูกหลานฉันไม่มีติดยาอิบลิสยอมแพ้เอ๊ะทำไมนิ่งฉะนั้นตรงนี้ให้เรารู้นะครับผู้ที่ทำความดีมาทั้งชีวิตกลายเป็นชาวนรกถึงวันกิยามะห์คืออิบลิสเราก็เหมือนกันเราไปดูประวัติอีกคนนี้ฆ่าคนน่ะมา99ศพศพสุดท้ายเป็นศพที่ร้อยไปถามสิว่าฉันนี่อัลลอฮ์จะรับบาปไหมพี่น้องถ้าฉันตอบตัวมีบาทหลวงคนหนึ่งบอกว่าคุณจงออกไปจากตำบลที่มันไม่ดีดูนะครับเราต้องจำนะว่าตำบลบางตำบลเวลามันไม่ดีเนี่ยต้องย้ายเขาก็ย้ายจากตำบลหนึ่งไปสู่อีกตำบลหนึ่งเพื่ออยากเป็นคนดีตายยังไม่ทำความดีเลยยังไม่ทันจะทำความดีเลยเดินก็ยังไม่ถึงตำบลที่ว่าเลยเกิดตายระหว่างทางนบีบอกชายคนนี้เป็นชาวสวรรค์ดูดิแค่นึกอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและเราอะฮิญาบกับคุมนบีก็ไม่เคยเห็นละหมาดก็ละหมาดและถามว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้เราเข้าสวรรค์เหรอวางใจได้เลยเนี่ยวางใจได้แต่อย่าเข้าสวรรค์คนเดียวเพราะวันนี้พูดเรื่องลูกเดี๋ยวพี่น้องจะทำกับลูกของพี่น้องยังไงนะครับฉะนั้นให้เรารู้ว่าบั้นปลายผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโสเภณีเขาจะชั่วจะเลวขนาดไหนแต่เขามีจิตใจงามเอาน้ำให้สุนัขถ้าเป็นเราพี่น้องถ้าเราพูดเรื่องน้ำบ้านเรามันง่ายแต่ถ้าพูดในกลุ่มอาหรับเนี่ยน้ำมันยากนะครับแค่จะหาน้ำก็ยากเขาขุดบ่อนางยอมปีนลงไปเพื่อไปเอาน้ำขึ้นมาเอารองเท้าด้วยเอารองเท้าไปตักน้ำขึ้นมาแล้วให้หมานางตายนบีบอกได้เข้าสวรรค์ฉะนั้นเราบอกอุ้ยเอาน้ำให้ไอ้บ้านเราน้ำมันเยอะอยู่แล้วบ้านเราเตะหมาดูเขาให้มาให้อะไรให้เมตตากับหมาเตะหมามันไม่ถูกต้องฉะนั้นคนสวนภูหรือจะคนที่ไหนก็แล้วแต่เราจงมีความหวังว่าฉันจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์และฉันจะไม่เข้าคนเดียวฉันจะพาใครไปด้วยลูกหลานไปให้หมดคราวนี้ไอ้ลูกหลานจะเข้ากับเราจะเข้ายังไงอ่ะพี่น้องรู้ไหมคนทุกคนน่ะอยากเห็นลูกดีหมดแหละโอ้โหประคบประหงมกันมาแต่ประคบประหงมตามแบบนบีหรือเปล่าตามแบบที่นบีบอกหรือเปล่าเอ้ามาดูข้อที่1วันเนี้ยผมขอเร่งสอนนิดนึง 5:30 นเลิกปั๊บเลยนะเร็วเหรอเนี่ยอีกนานนะเนี่ยผมพลาดพี่น้องรู้ไหมมันเป็นอะไรที่พลาดสุดๆไปรับปากเขาไว้แต่ลืมบรรยายที่หาดใหญ่เขาส่งตั๋วมาตั๋วบินตอนกลางวันผมทิ้งตั๋วไป1ใบละต้องซื้อตั๋วเองแล้วก็เขาให้พูดตอน 2:30 นคืนนี้ที่หาดใหญ่แล้วจะไปยังไงรับปากสวนภูไว้อามานะจริงๆก็ทิ้งสวนภูก็ได้มันก็ไม่เจอกันหรอกใครจะว่าเราก็ไม่สนแต่ว่าใจมันผูกพันใจมันผูกพันจริงๆนะบอกให้รู้เลยนะครับใจมันผูกพันไม่งั้นผมหนีไปแล้วผมยอมซื้อตั๋วอีกใบนึงนะต้องควักตังค์ตัวเองกูคุ้มหรือเปล่าวะเนี่ย แต่ใจมันอยากมาสวนภูเครื่องบินออก 21:00 นแล้วพี่น้องจะให้ผมไป 18:00 นแล้วมันจะถึงเหรอแล้วผมต้องตีตัวเครื่องบินออก 21:00 นแล้วมันไม่ออก 21:00 นนี่ผมต้องขึ้นก่อนครึ่งชั่วโมงก็ประมาณ 18:30 นผมต้องเข้าซองไปอยู่ข้างในแล้วอ่ะแล้วก็ไปลงเครื่องบินไปถึงหาดใหญ่ 20:30 นสั่งรถเร็วมาเลยรอรับสนามบินไปพูดที่นู่นขอเขา 20:00 นพูดเขาบอกอาจารย์ขอให้มา 20:00 นเราก็รอเอ้ารอก็เจอกันสิวะมึงงานเนี่ยแต่ว่าให้รู้ว่ารักสวนภูนะครับถึงมาฉะนั้นชีวิตของพวกเราเราจะไม่เดินคนเดียวเราจะเอาลูกเราไปด้วยและต้องเอาลูกหลานแบบนี้เขาจะแตกทุนไม่แจกทุนฉันจะเอาลูกฉันไปฟังศาสนาอย่าเอาลูกหลานไปฟังเพื่อแจกทุนแล้วสุดท้าย
เราจะเสียใจไปดูนะครับเรื่องการอบรมลูกนบีบอกกับเราอย่างนี้กุลลูมาลูเดนยูละดูอัลลัลฟิตรอเด็กเนี่ยท้อง9เดือนเวลามันออกมาเนี่ยบริสุทธิ์เลยแล้วเด็กเนี่ยพร้อมจะรับอิสลามพร้อมจะรับสิ่งที่เป็นอิสลามแต่นบีบอกไงฟาอาบาวาฮูเปาะกับเมาะมันน่ะและอยู่ฮาวีดานีเอาอยู่นัสซิรอนีเอาอยู่มัจญิซานีจะทำลูกให้มีพฤติกรรมเหมือนยิวเหมือนนาซอรอเหมือนพวกมายูซีอยู่ที่ป่ากะมะเราคงลูกเราคงไม่ไปแขวนไม้กางเขนหรอกแต่พฤติกรรมลูกเราจะเรียนแบบนั้นหรือเปล่าจะเรียนแบบนั้นหรือเปล่ามันอยู่ที่ตัวเราตอนเล็กๆมันก็คาบครับเวลาอายุ15เนี่ยจะเริ่มคับกะมะหรือเปล่ากลับบ้านตรงเวลาหรือเปล่าเวลาอายุ20จะเช่าอพาร์ตเมนต์ทำงานแล้วจะไปอยู่แล้วมะก็ไม่ค่อยสนแล้วฉะนั้นเราจะสอนลูกยังไงสอนให้เขาเป็นอิสลามนอกจากเราจะสอนให้เขาเนี่ยเป็นคนมีงานทำอะไรแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างคือสอนให้เขามีอิสลามในใจมันจะดีไหมล่ะหรือเราจะเอาแค่ว่าได้ลูกอ๋อโตมามะสอบจบแล้วนะจะไปทำไปเนี่ยไปทำงานแล้วสมัครแล้วได้งานเป็นเลขาเป็นพนักงานบริษัทรถยนต์ไปเป็นทำงานอยู่ธนาคารกึ่มแต่ลูกไม่ได้คุมฮิญาบลูกไม่ได้ละหมาดเราจะเอาตรงนี้ใช่ไหมเอาไหมสวนภูยืนยันเอาหรือไม่เอาไม่เราจะเอาลูกที่มีละหมาดด้วยแต่ถ้าเราลูกเรามีละหมาดด้วยคุมฮิญาบด้วยแล้วมีงานที่ดีด้วยเอาไหมเอาและพร้อมจิตจะทำไหมพร้อมไหมพร้อมนะตกลงมีลูกยังมีแฟนยังยังไม่บางทีมันมีบางทีมันไม่มันมาหาแฟนไม่เจออ้าวอยู่ๆกับทองมาทองแล้วแฟนมึงอยู่ไหนล่ะมันอยู่อีสนุ่นศรีสะเกษไปตามมันมามันบอกมันไม่เข้ารอกสุนะเจ็บมันไม่ยอมเข้าแขกแล้วจะทำไงไม่รู้มะไม่เอาฉันก็ไปอยู่กับเขามันก็มีสวนภูไม่มีใช่ไหมยืนยันไม่มีให้มันรู้ฉะนั้นชีวิตของพวกเราอ่ะจะยังไงเลี้ยงลูกให้เป็นอิสลามสอนให้คนรู้ศาสนาเนี่ยมันสอนง่ายแต่จะทำให้เขาเป็นเนี่ยมันยากพี่น้องฉะนั้นจะให้ลูกดีเนี่ยมันต้องอดหลับอดนอนต้องทุ่มเททุกคนเวลาบอกเอ้ยมึงต้องเป็นคนดีนะมันก็บอกได้หมดแหละแต่ทำไมอ่ะลูกเราโตมามันติดน้ำท่อมทำไมโตมามันติดโคกกับยาแก้ไอถามว่าเราอยากไหมไม่อยากแต่เขาไปยังไงเพราะเราขาดการอุตสาหะเฝ้ามองเพราะเราก็มัวสิไปทำงานอาจารย์เอ้ยฉันจะทำยังไงได้แล้วจะเอาอะไรกินแล้วไหนจะเลี้ยงลูกถ้าไม่ออกทำงานจะเอาอะไรกินไม่มีปัญหาทำเถอะครับแต่เรื่องพวกนี้มันต้องนั่งคุยกันถ้าเราอยากได้ลูกดีนะครับข้อที่หนึ่งแต่มันทำยากเขาเรียกแม่ต้องดูแลลูกพ่อต้องออกทำงานแต่คนที่แม่ออกทำงานด้วยพ่อออกทำได้ลูกดีมันมีไหมมีแต่ถ้ามันมาเจอกับเราล่ะเราก็ออกทำงานพ่อก็ออกทำงานลูกอยู่กับใครไอ้ลูกตังอยู่บนตู้เย็นนะตื่นมามะไม่อยู่แล้วลูกไปโรงเรียนยังไม่เจอมะเลยอย่างเงี้ยถ้าเราได้ลูกดีอัลฮัมดุลิลละแต่ถ้าหากว่าเราอยู่สภาพแบบนี้เลี้ยงเขามาจนโตสุดท้ายเขาเอาน้ำยาแก้ไอกับโคกผสมกันเราจะรู้สึกยังไงเราเหมือนตกนรกทั้งเป็นเราจะเหมือนคนตกนรกทั้งเป็นเขาไม่ได้ทำอะไรหรอกแต่สุดท้ายเราจะเสียใจฉะนั้นการเลี้ยงลูกนะครับเราต้องยอมเสียสละสักคนหนึ่งถ้าเราคิดจะรวยอย่างเดียวคิดจะมีแบบเขาคิดจะมีแบบเขา
สุดท้ายลูกเราไม่ได้อย่างลูกเขาลองนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนสามีไปทำงานแล้วก็ภรรยาดูลูกเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราทำแบบที่นบีสอนเราจะได้ลูกดีอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ของการได้ลูกดีแต่ถ้าหากว่าบางคนบอกอาจารย์บ้านนี้เขาก็ออกทำงานล่ะลูกเขายังดีเลยอ้าวมันโชคดีไปแต่ถ้ามันมาเจอกับเราอะลูกชายทำงานกับแค่เลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกมาโตเพื่อมันปากท้องมันเองมันก็ไปแล้วสุดท้ายก็มาเกาะอยู่กับเราอีกเวลามันได้ลูกมาเราก็ต้องเลี้ยงลูกมันอีกตกลงนี่เราผิดตรงไหนเนี่ยเราผิดตรงไหนฉะนั้นนบีถึงบอกว่าเด็กเนี่ยเกิดมาบนธรรมชาติถ้าลูกเราดีศาสนาพี่น้องจำไว้เลยนะอย่างอื่นมันจะดีหมดแหละเราจะภูมิใจไหมล่ะลูกเราเดินใส่หมวกไปละหมาดกับเขาโตมาศาสนาก็เอางานก็ทำผมบางทีไปละหมาดที่สนามบินผมเห็นพนักงานสนามบินนะเด็กหนุ่มพี่น้องมาละหมาดได้เวลาปุ๊บมันมาละหมาดกันละที่ห้องละหมาดแล้วก็ใส่เสื้อของที่สนามบินดูดิไม่ได้เป็นโต๊ะครูมาละหมาดตรงเวลาด้วยซ้ำและเรามีแบบนั้นหรือเปล่าล่ะหรือมีแต่อัลลอฮ์ไอ้มัดกูอัลลอฮ์กูไม่รู้จะยังไงกับมึงแล้วว่ามึงจะเป็นยังไงก็เป็นกูไม่สนละท้อง9เดือนท้อง9เดือนนะอูซุบิลลาห์ท้อง9เดือนโตมากกว่าจะหมดเงินไปเท่าไหร่ข้างขวาย่อนยันสะดือลูกข้างซ้ายผัวอัลลอฮ์แล้วก็ดูกูชีวิตกูแล้วผัวก็ดูอีเลเคอัลลอฮ์พี่น้องช้ำใจนะอันนี้ผมเป็นห่วงคนเป็นแม่เพราะกลางท้องผู้ชายไม่ค่อยเป็นห่วงหรอกชายมันง่ายอัลลอฮ์ไม่ค่อยอะไรหรอกเป็นห่วงคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับฉะนั้นถ้าเลี้ยงลูกตามแบบนบีเลี้ยงยังไงให้การศึกษาศาสนากับเขาอดทนสอนเขาจ้ำชี้จ้ำใจเขาไหนอ่านกุรอานให้มะฟังสิไหนอ่านดิแล้วเวลาเราได้ลูกเราก็ต้องพยายามอีกนอกจากเลี้ยงเขาให้แบบอิสลามแล้วดูอาให้เขาด้วยดูอาให้เขาดูอย่างซอฮาบะที่นบีขอดูอาสิอิบนุอับบาสนบีขอยังไงรู้ไหมอัลลอฮุมมะฟักกิฮูฟิดดีนวะอัลลิมฮุตตะวีนเราเคยอ่านให้ลูกยังตอนนี้ยังอาจารย์จะอ่านได้ไงฉันยังอ่านไม่เป็นเลยอาจารย์แล้วดูไม่พกสมุดด้วยโทรศัพท์ก็ไม่พกมาอัดกะว่าแม่นเดี๋ยวกลับไปแล้วมึงกูอ่านเป่าลูกกูแหละอัลลอฮ์โทรศัพท์นี่เคลียร์กันจังเคลียร์เรื่องอะไรเฮ้ยหมาใหม่แล้วเฮ้ยแม่ตอนเนี้ยผมเห็นผู้หญิงอะนะเหมือนมีกิ๊กกับเคอรี่กันไปแล้วสั่งกันจังเคอรี่เอาปั้นปั้นอัลลอฮ์ไม่ได้เปิดเลยกุรอานอายะนี้อยู่ตรงไหนเคลียร์กันฉะนั้นทำอย่างไรให้ลูกเราเป็นคนดีสิ่งสำคัญนบีถึงบอกว่าเด็กเนี่ยเกิดมาบนธรรมชาติที่บริสุทธิ์พ่อกับแม่จะทำให้ลูกเป็นยิวทำให้เป็นมีพฤติกรรมแบบพวกนซอรอหรือพวกมายูซีดูตัวอย่างวันเนี้ยถ้าลูกเราอ่ะออกนอกบ้านเอาออกนอกบ้านก่อนนะแค่โทรศัพท์นี่แหละพี่น้องถ้าเรามีลูกแล้วเราสอนลูกเราลูกไม่มีปัญหาฟังเพลงนะเรารู้ว่าบาปลูกฟังเพลงมะไม่ว่าลูกดูเกมในโทรทัศน์มะไม่ว่าแต่มะขออย่างหนึ่งได้ไหมลูกอย่าทิ้งละหมาดลูกอ่านกุรอานเอาอย่างเดียวเลยวันหนึ่งขอสูเราะห์เดียวลูกจะแก่ลูกจะไปแว้นมะไม่ว่าสอนลูกเลยลูกอย่าทิ้งละหมาดสอนลูกเลยลูกจะแก่ใช่ไหมลูกชอบขับแว้นใช่ไหมมะให้คันหนึ่งแต่รับปากมะได้ไหมว่าลูกต้องไม่ทิ้งละหมาดแค่นั้นแหละพี่น้องไม่ต้องขออะไรเยอะกับลูกเลยและถ้าลูกเราละหมาดพี่น้องเดี๋ยวเขาจะเป็นคนดีเองปัญหาที่เกเพราะไม่ละหมาดพี่น้องจำให้ดีเลยนะปัญหาที่เกเพราะไม่ละหมาด
ไอเราเห็นลูกเข้าบ้านเออเย็นเข้าบ้านเออลูกเราดีเว้ยมืดมาเข้าบ้านแต่ลูกเราละหมาดหรือเปล่าผมบอกเลยนะครับเด็กธรรมชาติของเด็กเนี่ยเขาจะไปไวเขาไอจะให้มาอยู่อย่างเราวันๆนึงอยู่กับสุรามันอยู่ไม่ได้หรอกผมเองอายุ15ยังดูหนังวัดเลยขณะเรียนปะเนาะแต่มันดีอยู่อย่างนึงอัลฮัมดุลิลละห์ที่อัลเลาะห์ให้เพราะชีวิตเนี่ยอยู่กับโต๊ะครูอยู่กับโรงเรียนอยู่กับปะเนาะถึงแม้ว่าในวัยที่15 16หนังวัดผมก็ไปดูนะครับเหลืออีกอย่างเดียวยังไม่ดูคือจัมบะเมียงูเพราะมันเสียตังค์รู้จักเมียงูใช่มั้ยไม่รู้จักคนสวนภูนี่บริสุทธิ์จริงพี่น้องรู้มั้ยเมียงูคืออะไรเมียงูเนี่ยเขาจะปิดวิกแล้วมีผู้หญิงแก้ผ้าส่วนใหญ่คนที่จะเข้าไปแก่ๆ50 60 70 80ยังมีเลยเข้าไปฮะไม่เขาจะมีโต๊ะให้นั่งเนี่ยรู้เหมือนเข้าเลยมั้ยเล่าเหมือนเข้าทำนิ่งทำไมดีจริงๆเลยล่ะก็อายุแก่ๆเนี่ยครอบเข้าเวลาเมียงูเขาก็จะเป็นอย่างงี้ผู้หญิงก็จะเดินมาแก้ผ้าหมดเลยแล้วก็มองก่อนเข้าถ้าใครจะเข้าไปดู50บาทถ้าแตะ100นึงฮะไม่มีตังค์อ่ะสิเนี่ยอัลเลาะห์ให้จนน่ะดีอยู่แล้วพี่น้องถ้ารวยแล้วมึงเอ้ยอย่าไปคิดโอ้โหอัลเลาะห์ขอฉันรวยถ้ารวยจะเป็นยังไงอ่ะดีนะอัลเลาะห์ตอนนั้นให้จนน่ะตอนเด็กๆอ่ะอัลเลาะห์พ่อแม่ให้ตังค์มาอยู่ปะเนาะน้อยมากพี่น้องถึงได้มาวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องคราวนี้ถ้าใครมองเนี่ย50บาทแต่เขาก็เดินมาที่โต๊ะจะเอามือแตะไหมแตะตรงไหนก็ได้แตะปั๊บ101ปั๊บเลยอ่ะต้มชาจะแตะตรงไหนไม่เอาไม่เอาแหมไม่เอาเดี๋ยวรู้ไอ้เราแตะ101งานวัดเขาจะแค่นี้แหละ50บาทกับ100บาทไอ้ผมรอดไปไม่ได้เข้าไปแต่ว่าที่รู้เพราะว่าไอ้คนข้างในมาเล่ามันเข้าไปมันก็มาเล่าว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไอ้ใจก็อยากจะเข้าแต่เข้าไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ปกป้องจำไม่ดีนะพี่น้องไม่ทำบาปนะคืออัลลอฮ์ปกป้องนะแต่คนบางคนอยากทำบาปและอัลลอฮ์ไม่ให้ทำก็พยายามอีกอยากจะทำดูอัลลอฮ์นะมีโคกให้กินกินโคกไปพอกูเอายาแก้ไอใส่แก้ไอไม่พอกูเพิ่มยากันยุงอีกมันมีเพิ่มอ่ะฉะนั้นเราจะเลี้ยงลูกแบบไหนอ่ะเราต้องปรึกษาผู้รู้แล้วพี่น้องเราต้องปรึกษาผู้รู้สอนให้เขาได้รู้แล้วตั้งสัญญากับลูกเลยทำไมผมถึงเน้นเรื่องละหมาดพี่น้องเพราะคนเราเนี่ยเวลาความพยายามเนี่ยลูกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเด็กวัยรุ่นมันจะต้องออกนอกลู่นอกทางมันเป็นธรรมชาติใจมานั่งงงกลับบ้านมาถือกุรอานเปิดมันเป็นไปไม่ได้หรอกเด็กมันต้องซ่าเราบอกกับลูกลูกทำเพื่อยอกับมะกันแล้วกันลูกไปเที่ยวลูกจะดูหนังโรงหนังใช่ไหมเราไม่ได้บอกสนับสนุนให้ลูกไปย่อไม่ว่าหรอกลูกแต่ให้ลูกรู้ว่ามันไม่ดีนะแต่สัญญากับย่อได้ไหมได้เวลาต้องละหมาดต่อรองกันเลยสัญญาแล้วคราวนี้เราก็ต้องมีเทคนิคเพราะบางทีมันก็ทำซึ้งตาหน้าเราทำไงอ่ะให้โทรศัพท์มันอ่ะไปได้เวลาละหมาดใช่ไหมเปิดโทรศัพท์ให้ยอดดูสิอัลลอฮ์ให้เปิดให้เราดูหน่อยวันละหมาดเราทำได้เอายอดนี่อยู่หน้าสู้เราแล้วนะเออเอาสบายใจเอาไปเถอะลูกเรามีวิธีนี่อย่าเซ่ออย่ามีหัววางบนบ่าอย่างเดียวมันต้องให้ฉลาดทันลูกด้วยวิธีการจะได้ลูกดีเนี่ยเขาเรียกว่าต้องอุตสาหะต้องพยายามต้องพยายามทำไมอะลูกบางคนเขาเลี้ยงลูกพี่น้องตัวนิดเดียวฮาฟิสกุรอานกันแล้วเราอยากให้ลูกเราแค่ว่าไอ้เกิดมาเป็นแขกมันไม่ใช่นะครับจะทำให้ลูกเราเป็นยังไงก็ได้มันอยู่ในมือเรานะครับ
มันอยู่ในมือเราลูกเราเหมือนดินนี่แหละเราจะปั้นให้จะปั้นให้เขาเป็นอะไรเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแต่มันมีน้อยคนที่บางคนส่งแล้วอะไรแล้วอ้าวอย่างเพื่อนผมอ่ะพี่น้องตายโดยการฉีดแบบนี้แต่ถามว่าไปส่งเรียนเพื่ออะไรอ่ะเพราะเขาตามใจมาตลอดแล้วก็มาบอกเวลาลูกตายอาจารย์ฉันก็ส่งเรียนนะก็คุณจับส่งไปเพราะตังค์เยอะแต่เวลาลูกจะเอาอะไรได้ลูกจะเอาอะไรได้ลูกจะเอาอะไรได้สุดท้ายพี่น้องรู้ไหมตายคาเข็มอ่ะความที่เป็นมหาเศรษฐีอ่ะใช้ไปเรียนกับผมผมใช้เดือนละ 3,000 มันใช้เดือนละ 30,000 ไปเรียนไคโรกับผมนะครับ3เดือนเลิกอยู่ไม่ได้เพราะมันขาดยาฉะนั้นให้พวกเราได้รู้ว่าถ้าเราเลี้ยงลูกผิดเมื่อไหร่เศร้ายันตายแล้วตายมันก็ยังไม่พออีกตามไปหลอนเราอีกนะครับเรานอกจากจะเลี้ยงลูกให้ดีแล้วเนี่ยเราต้องสอนเขาให้รู้จักละหมาดทำไมผมถึงบอกเรื่องละหมาดสำคัญพี่น้องเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟาชาอีวันมุงกัดละหมาดห้ามความชั่วเอาหน้าเขาจะเกย์ยังไงก็อย่าให้ลูกทิ้งละหมาดก็มันเกิดขึ้นซอฮาบะถามนบีนบีเนี่ยมาละหมาดมัสยิดกันยังทำความชั่วอยู่เลยนบีบอกไงรู้ไหมซาตันฮาซาตันฮาเอาหน้าเดี๋ยวมันเลิกเองแหละเดี๋ยวมันเลิกเองแหละสุดท้ายก็เลิกได้ฉะนั้นจำให้ดีนะครับเราจะไปห้ามลูกลูกอย่ามีแฟนนะห้ามได้เหรอห้ามได้ไหมลูกเราอายุ15ลูกอย่ามีแฟนนะไม่กูมีแฟนกูเป็นตุ๊ดมันดิมึงลูกอย่ามีแฟนนะลูกอย่าไปไหนกันนะเราล่ะนึกเราก่อนบังกะรีมอายุ17ถ้ามีแฟนมะบอกมึงอย่าไปยุ่งกับผู้หญิงเด้อบอกจ้ามะจ้าไปงั้นแหละกูไปแล้วฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันห้ามยากทำยังไงให้ลูกเรามีละหมาดเพราะละหมาดจะห้ามเขาเองละหมาดจะห้ามเขาเองแต่ถ้าเราไปบอกลูกอย่ามีแฟนนะลูกอย่าไปอยู่กัน2ต่อ2นะให้พูดให้คอแตกมันเป็นธรรมชาติของเด็กธรรมชาติของวัยรุ่นที่เจริญฮอร์โมนแล้วอย่าไปนั่นเลยครับมันเป็นธรรมชาติเราอย่าบอกลูกอย่ามีแฟนลูกอย่าไปไหนกัน2ต่อ2 99.9 ไม่สำเร็จแต่จะสำเร็จอัลลอฮ์องค์เดียวนั่นก็คือลูกมีละหมาดแล้วอัลลอฮ์จะปกป้องเขาเองหน้าที่อันนี้ปล่อยให้อัลลอฮ์พี่น้องเรานะมีหน้าที่เลี้ยงเขามีหน้าที่ดะออให้เขาแต่หน้าที่ปกป้องคืออัลลอฮ์นู่นแต่ถ้าเขามีละหมาดล่ะอัลลอฮ์จะปกป้องเขาเองให้รอดพ้นเราจะบอกลูกละหมาดลูกเราละหมาดเวลาลูกเราละหมาดแล้วพี่น้องจำให้ดีนะคนเวลาละหมาดครบเราก็จะสอนลูกอย่าทำซินานะทุกคนรู้ว่าซินาคืออะไรก็คือได้เสียกันก่อนแต่งเราก็ได้แต่บอกลูกอย่าทำนะเราไปกับมันตลอดเลยเราไปกับมันตลอดเลยเราถามตัวเราก็แล้วกันตอนเรามีแฟนเป็นยังไงตอนอายุ17เนี่ยมีแฟนน่ะเหมาะพูดเชื่อไหมเหมาะพูดเชื่อไหมไม่เชื่อเชื่อใครเชื่อแฟนเหมาะน่ะยังไงก็เราจะเลวขนาดไหนกลับมาบ้านมากครับลองเราไม่เชื่อแฟนมันทิ้งลูกจะไปหาง่ายๆเลยเดี๋ยวนี้ตอนนี้ยังต้องแย่งกันเลยอ่ะชายมันน้อยเนี่ยดูผู้ชายกี่คนเนี่ยดูผู้หญิงนี่คนละ8คนยังเอาไม่หมดเลยเนี่ยเนี่ยเอาเด็กๆมารวมด้วยผู้ชายให้คล้อง8คนยังนู่นน่ะผู้หญิงทั้งนั้นเลยแล้วก็แฟนมีแล้วก็เวลาแฟนบอกเธอออกมาเจอกันที่ห้างหน่อยสิมะไม่ให้ออกไม่ออกเหรอไม่ออกก็ไม่เป็นไรบังไม่ว่าอะไรหรอกจ้าได้ๆจะบังได้จะบังได้จ้าได้จ้าไปแล้วมาบอกจะออกไปไหนไปทำงานกับเพื่อนหน่อยนู่นไปนั่งกันดูดไอติมกันน่ะเห็นไหม
ไปบิงซูกันแล้วตักคนละอันยังก็ยังกับผัวก็มีตักกันยังกินเป็นแฟนมะไม่เห็นดิมะจะทำอะไรมะขายกล้วยทอดอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องไปไหนหรอกนะครับฉะนั้นเราจะปกป้องเขาไม่ได้เลยเราจะมอบให้อัลลอฮ์หน้าที่อันนี้มอบให้อัลลอฮ์เลยแต่เรามีหน้าที่บอกลูกละหมาดนะเวลาละหมาดอัลลอฮ์จะปกป้องเวลาอัลลอฮ์ปกป้องสบายใจได้แล้วอัลลอฮ์จะปกป้องเขาปกป้องเขาเรื่องอะไรล่ะเรื่องซินาซินาทำไมต้องเน้นกันพี่น้องเพราะผลมันมีเยอะผลที่ตามมาน่ะหนึ่งซินากว่าบาปได้ลูกมามีปัญหาอีกเยอะด้วยเราดูอย่างนี้แหละแต่ปัญหามันจะมีเรื่องมรดกเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนิกาเข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับลูกซินาแต่ถ้าเราไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ง่ายมากอะไรอะไรก็ได้แต่วันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์เราจะเจ็บปวดที่สุดเลยเราไม่ตายหรอกครับเราต้องตายแต่ก่อนตายฉันจะกลับไปหาอัลลอฮ์แบบไหนเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์แบบไหนเท่านั้นเองดูลูกมานเขาสอนลูกเขาลูกมานสอนลูกอย่างนี้ว่าอิสกอละลูกมานลีอิบนีฮีลูกมานได้กล่าวกับลูกของเขาว่าวาฮุวายาอิซูฮูเขาสอนลูกเขาก่อนเลยยาบูไนยาโอ้ลูกเอ้ยลาตุชริกบิลลาลูกอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ดูเขาสอนลูกเขาเรื่องภาคีกับอัลลอฮ์ละอินนัชิรกะละซุลมุนอาซีมการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์มันเป็นบาปใหญ่เอ้าชิริกคืออะไรพี่น้องอ๋อชิริกคือไปกราบพระพุทธรูปเหรอมันไม่ใช่แค่นั้นแค่ลูกเราเชื่อเรื่องดวงเท่านั้นแหละลูกเราอ่านนิตยสารเล่มหนึ่งพี่น้องแค่นิตยสารเกิดเดือนกุมภาเป็นยังไงความรักง่อนแง่นใช่เลยแฟนทำท่าจะแปรพักไอ้ลูกเราอีกคนหนึ่งทำงานเนี่ยการงานไม่ค่อยจะดีต้องรอไปอีกสักพักตรงว่ะตรงว่ะนั่นน่ะชิริกแล้วพี่น้องรู้ป่ะแล้วเดี๋ยวนี้หนังสือทุกเล่มการ์ตูนขายหัวเราะก็มีเรื่องดวงชะตาเกิดวันที่เท่าไรล่ะเปิดไปดูป้าบอ่านเข้าไปเดือนเมษาช่วงนี้กำลังเบ่งบานความรักใช่เลยเพิ่งเจอบังหวังยิ้มบังหวังซื้อนู่นให้ซื้อนี่ให้พักเดียเชื่อโอ้โหเชื่องเรื่องดวงแล้วก็ถามว่าเรารู้ไหมว่าลูกเรามีพฤติกรรมแบบนั้นไปแล้วมีพฤติกรรมแบบนั้นไปแล้วเราไม่รู้หรอกพี่น้องดุนยาเนี่ยใครจะทำอะไรก็ทำได้พี่น้องเราไม่ต้องไปแคร์ใครถ้าเราจะอยู่แบบคนไม่มีศาสนาน่ะไม่ต้องแคร์ใครก็ได้บ้านฉันใครจะว่ากินก็ทางฉันแต่ให้นึกถึงวันที่วิญญาณออกจากร่างเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ตรงนั้นเองที่เรามานั่งฟังกันที่เรามาพูดเนี่ยเพราะเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วเราจะเลี้ยงลูกเรายังไงเลี้ยงให้เป็นคนดีอย่างเดียวพี่น้องถ้าเขาเป็นคนดีได้สังคมก็จะดีเนี่ยดูดิก่อนสวนภูมีแบบนี้เหรอแต่ทำไมวันนี้มีเพราะว่าพี่น้องเลี้ยงลูกดีลูกๆที่เป็นหนุ่มก็เลยจัดแบบนี้ขึ้นมานี่ไงมันจะมีกรรมการชุดหนึ่งมีเด็กหนุ่มชุดหนึ่งเขาจะสานต่อแบบนี้และรุ่นต่อมาก็จะสานต่อเด็กเนี่ยกำลังนั่ง3คนไม่แน่อาจจะเป็นโต๊ะครูใหญ่ก็ได้หนูชื่ออะไรหือเราชื่ออะไรเรายาซีนโอ้โหเหมือนนึงอ่านให้คนตายฟังเลยยาซีนใครจะไปรู้วันหนึ่งยาซีนเป็นผอ.ใหญ่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งก็ได้ดูหน้าตายาซีนเนี่ยนะโง่เฮงโง่เฮงแววจะเป็นคนรวยยาซีนถ้าไม่รวยก็ได้เมียรวยฉะนั้นชีวิตของเรามันไม่มีครูสอนเขาให้เป็นคนดีให้ได้สอนแบบให้เขารู้จักเรื่องชิริกก่อนเลยเวลาเขารู้จักชิริกที่อย่างลุกมานสอนเพราะชิริกเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยตายแล้วไม่ได้เข้าสวรรค์เลยแค่ไปเชื่อเรื่องดวงนี่ทุกวันนี้มีเรื่องสีอีกแล้วพี่น้องรู้ไหมส่งลายกันวันจันทร์สีเหลือง
แล้วก็แผนการของคนที่ไม่เข้าใจอิสลามไปเอาสีเหลืองมาแล้วก็ใส่อัสสลามุอะลัยกุมดูดิพี่น้องเห็นไหมแผนการแบบเนี้ยวันอังคารสีชมพูใส่บิสมิลลาห์มาละส่งมาลายผมนี่มีตลอดในลายกลุ่มวันจันทร์ส่งมาแล้วแต่เช้ามืดหลังซุบโบพวกส่งลายนี่ส่งมาไม่ได้ส่งอะไรหรอกส่งรูปมาวันจันทร์สีเหลืองอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียววันพฤหัสสีส้มวันศุกร์วันเสาร์สีม่วงวันอาทิตย์แดงแล้วไปดูลายที่ส่งมาเป็นแบบนี้ไหมเป็นนี่อยู่ในลายกลุ่มนี่ส่งมาคิดดีไงนี่แหละพี่น้องเขาเรียกกำลังสอดไส้เอาสีมาใส่มีความเชื่อเหมือนและเรื่องสีเนี่ยมันเรื่องความเชื่อนะครับมันเป็นความเชื่อของเทพเจ้าของพราหมณ์ฮินดูเขานู่นว่าสีนี้วันนี้จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มุสลิมเอายังไงก็ไปเอาสีเขามาจริงๆแล้วเราไม่เชื่อแต่เราลองเอาสีแดงมาส่งวันพุธนี่ล่ะส่งไหมไม่ส่งต้องส่งฉากหลังแบ็กกราวให้เป็นสีแดงวันอาทิตย์แล้วก็ใส่อะไรเข้ามาให้ดูดีหน่อยอัสสลามุอะลัยกุมแล้วก็มีดอกไม้ผ่านอยู่ในลายนั้นเอ้ยของอิสลามเว้ยนี่แหละแผนการที่จะทำให้ลูกหลานเราที่ไม่รู้ศาสนาอ้าววันจันทร์เชื่อสีนี้วันอังคารสีนี้วันพุธสีนี้วันพฤหัสมันเป็นความเชื่อของพวกฮินดูพราหมณ์เขาแล้วเราจะทำยังไงลุกมานถึงสอนลูกลาตุชริกบิลละอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์แล้วเวลาทำไมนบีถึงเน้นละหมาดพี่น้องรู้ไหมนบีก่อนเสียชีวิตเนี่ยนบีวะซียะห์ไว้เลยซอลาซอลาอย่าทิ้งละหมาดนะอย่าทิ้งละหมาดนะอย่าทิ้งละหมาดนบีก็บอก7ขวบให้ทำอะไรฝึกลูกให้ละหมาด10ขวบไม่ละหมาดให้ตีสิบขวบให้ตีไม่ใช่ให้ตีอย่างเดียวพี่น้องสอนลูกแม้กระทั่งนอนห้องเดียวกันยังไม่ได้เลยนอนเนี่ยให้แยกห้องถ้าเกิดห้องไม่มีบ้านเราจนต้องนอนเตียงเดียวต้องเอาหมอนกั้นนะครับอาจารย์มันลูกผู้ชายล่ะผู้ชายก็ต้องกั้นอย่านอนผ้าห่มผืนเดียวกันนะบีห้ามนี่เรานอนเป็นยังไงอ่ะพี่น้องเกิดขึ้นแล้วอ่ะพี่กับน้องได้เสียกันน่ะพี่กับน้องได้เสียกันและท้องด้วยและสุดท้ายใครรับอ่ะแม่ต้องรับเด็กในท้องของลูกตัวเองมาเป็นลูกเขาอ่ะถามมันเจ็บช้ำขนาดไหนมีเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่งออกป.6ได้ปีนึง คนเราใครจะไปรู้อ่ะอยู่เดียวกันอยู่เดียวกันน่ะดูสิพี่น้องได้เสียกันแม่รู้ตอนไหนตอนลูกสาวท้องมึงท้องกับใครมันเลยบอกสุดท้ายมันบอกท้องไก่บังแล้วก็จะทำไงได้ก็ต้องจับเด็กสองคนนี้แยกแล้วไอ้ดอเด็กออกคนเป็นแม่เท่ากับเป็นโต๊ะใช่ไหมรับเด็กคนนั้นเป็นลูกตัวเองเพื่อปกปิดความลับตอนนี้ผู้ชายก็ไปแต่งงานใหม่ผู้หญิงก็ไปแต่งงานแต่เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นจริงเพราะอะไรรู้ไหมเวลาไปเช็คแล้วห่างไกลศาสนาฉะนั้นเราจะรอเรื่องแบบนี้ให้เกิดกับเราเหรอเราจะรอให้เกิดเหรอครับเราไม่อยากให้เกิดใครก็ไม่อยากให้เกิดแต่ถ้าเกิดมันเจ็บปวดขนาดไหนเวลาห่างไกลศาสนาเรื่องแบบนี้ก็จะเข้ามาแล้วฉะนั้นสอนลูกให้เขารู้จักละหมาดให้รู้จักว่านี่บาปสอนลูกให้รู้เลยนะครับให้ลูกเกลียดซีนาเหมือนกับเกลียดหมูเด็กแขกกินหมูไหมกินหมูไหมไม่กินสอนลูกเรื่องซีนาแต่เด็กแขกกินทำซีนามีไหมไม่มีเลยหรอกฮัมดุลิลละดูแต่ทำไมเราไม่สอนเขาอ่ะลูกมันบาปนะมันไม่ได้นะแต่ทำไมลูกเราหมูกับหมานี่โอ้โหเข้าไม่ได้แล้วมามึงตีกันแหลกลานหมาเข้าเขตแขกมึงตายเห็น
ทำไมเราสอนลูกหมูจนกระทั่งทั่วโลกเลยคนต่างศาสนาอิสลามไม่ทานหมูแต่อิสลามทานน้ำท่อมอิสลามโคกยาแก้ไอเนี่ยทำไมเราไม่สอนว่าเป็นแบบนั้นแต่ก็นั่นแหละครับสิ่งหนึ่งที่เราจะทำสอนกับลูกเราอบรมเขาแล้วก็ตะวักกันกับอัลลอฮ์ขอดุอาต่อลูกหนึ่งดุอาต้นที่หนึ่งนะครับอัลลอฮุมมะฟักกิฮูฟิดดีนวะอัลลิมฮุตตะวีนอัลลอฮ์ขอให้ลูกฉันเข้าใจศาสนาถ้าอ่านเองไม่ได้ไปหาโต๊ะครูที่เราคิดว่าโต๊ะครูคนเนี้ยเป็นคนอาเลมและเป็นคนวะเราะห์และน่าจะเป็นคนที่อัลลอฮ์ตอบรับดุอาพาลูกเราไปหาโต๊ะครูบ้างนะครับไม่ใช่เสาร์อาทิตย์พาลูกไปห้างกันอ้าวลูกปลามืดเราก็เลยไปบิงซูกันปลาลูกไปเนื้อย่างกันพาไปหาโต๊ะครูบ้างนะมีลูกมีหลานน่ะให้ลูกรู้จักโต๊ะครูบ้างไม่ใช่รู้จักแต่โปเตโต้บอดี้สแลมพี่ตูนจะวิ่งเมื่อไหร่รู้หมดอย่างนี้ไงไปถามลูกเรารู้พี่ตูนอร่อยรู้หมดเลยดาราคนนั้นเป็นอย่างนั้นดาราคนนี้เป็นอย่างนี้แต่เวลาเรื่องของนบีมีลูกกี่คนไม่รู้นบีมุฮัมมัดมีลูกกี่คนใครตอบได้แม่จะตอบทันทีเลยนบีมีหลานกี่คนอ้าวฮะนบีมีหลานกี่คนนี่นบีเรานะเห็นไหมพี่น้องเราต้องจำจี้จำพายเพราะเรื่องศาสนานี่นี่มันไม่ใช่เรื่องศาสนาว่ารู้เนี่ยแต่ผมจะยกอย่างนบีเรายังไม่รู้เลยนบีมีหลานกี่คน8 หรือ 10 8 หรือ 10เนี่ยสอนลูกเราให้รู้ถ้ามันรู้ได้ขนาดนี้สบายใจได้แล้วเนี่ยเรายังไม่รู้ลูกนบีมีลูกนบีป่วยก่อนตายป่วยด้วยกับโรคอะไรนบีมุฮัมมัดคนที่จะชะฟาอะห์เราในวันกิยามะห์น่ะนบีจะมารอที่ตาช่างเราถามสิว่านบีป่วยก่อนตายนบีถูกอะไรป่วยเนื่องจากอะไรที่ตายป่วยกี่วันใครตอบได้ให้ร้อยหนึ่งควักตังกันเห็นตังโต๊ะครูนั่นเนี่ยใครตอบได้ผมให้ร้อยหนึ่งเนี่ยผมเสียสละหน้าดูเลยนะเนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยตอบข้อเดียวเท่านั้นแหละนบีป่วยเป็นโรคอะไรเบาหวานหรือมะเร็งนบีป่วยด้วยโรคเบาหวานหรือมะเร็งหนึ่งนบีบอกว่านบีป่วยด้วยโรคไสยศาสตร์ตายอ้าวยังไม่ตอบยังไม่บอกว่าผิดหรือถูกใครอีกร้อยหนึ่งนะตังนี่ได้จากบรรยายนะตังบารากัตนะไม่ได้ขายกล้วยทอดนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะอ้าวใครตอบได้โอ้ยนานจังเลยเก็บก่อนไอ้คนนู้นไม่เอาคนในนี้คนในรั้วนู่นนอกรั้วแม่ต้องเข้ามาในรั้วหมดเขตเอาเชิญฉะนั้นเนี่ยชีวิตของพวกเราเนี่ยแค่เรื่องแบบเนี้ยเรายังไม่รู้เลยประวัตินบีและเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าละหมาดน่ะที่นบีละหมาดทั้งนี้นบีบอกว่าซอลลูกะมารอไอตุมูนีอุซอลลีพวกเจ้าจงละหมาดเสมือนอย่างเห็นฉันละหมาดน่ะนบีละหมาดแบบไหนนี่แหละเราต้องเรียนถ้าเราไม่เรียนเราก็จะมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนู้นกลุ่มนี้ก็บอกของตัวเองถูกกลุ่มนี้ก็บอกของตัวเองถูกกลุ่มนี้อะไรวะอิสลามเยอะเหลือเกินไม่รู้กี่กลุ่มกี่นิกายถูกหมดเลยแล้วคนที่เป็นคนแบบดูดีหน่อยเฮ้ยอย่าว่ากันแล้วของใครถูกอ่ะว่าก็ไม่ได้บอกก็ไม่ได้เป็นใบ้มันดีกว่าฉะนั้นให้พวกเราได้รู้เลยนะครับว่าวันนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงสอนลูกเราผมยกตัวอย่างแค่นิดเดียวอ่ะ
แค่ว่าถ้าเราไม่สอนลูกเราเรื่องโกนคิ้วกันคิ้วอะมีมุสลิมโกนคิ้วออกแล้วเขียนคิ้วถาวรพี่น้องว่ามีไหมมีอ้าวแล้วเขารู้ไหมว่าบาปเขาไม่รู้นบีบอกละอันัลลอฮุอัลลอฮ์สาบแช่งใบหน้าอัลวาชิมาดวัลมุสตาชิมาดพวกสักยันเขียนคิ้วนี่เขียนคิ้วถาวรเนี่ยพี่น้องบาปนะอัลวาชิมาดวัลมุสตาชิมาดอันนามีซอดวันมุตนำมีซอดพวกโกนคิ้วกันคิ้วอัลฟาลิยัดมุตฟัลลิยัดพวกที่กอฟันแล้วดึงฟันออกแล้วก็ดามฟันเพื่อให้เรียงสลอนเหมือนข้าวโพดพันดีใครบอกตัดทิ้งไม่ได้ฟันหนอนกินต้องเอาออกนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไปฟังที่สวนภูเขาบอกห้ามถอนฟันไม่ใช่คือฟันดีๆแต่ฟันเราทำท่าจะเหยินดึงกามันออกให้หมอแล้วเอาเหล็กมาดามมันจะได้เรียงสวยอย่างเงี้ยบาปแล้วเราจะรู้ไหมล่ะเนี่ยใบหน้าแบบเนี้ยที่อัลลอฮ์สาบแช่งถ้าคนไม่เอาอิสลามไม่สนเฮ้ยไปสนมันเลยแหมเราจะสวยนะเรื่องของเราอ่ะก็ทำได้ไม่มีใครว่าฉะนั้นเราจะสอนลูกเราแบบไหนให้เขามีศาสนาด้วยและให้เขาอยู่บนโลกดุนยานี้ได้ด้วยไม่ใช่ให้เขาตึงอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ว่าวันๆอยู่แต่สุราไอ้นี่ก็อยู่สุราอย่างเดียวอีกคนนึงก็ไม่เข้าสุราเลยไม่ใช่ศาสนาสอนยังไงได้เวลาละหมาดไปละหมาดได้เวลาออกทำมาหากินไปทำมาหากินเนี่ยสูตรที่อัลลอฮ์และรอซูลวางไว้นะครับนั้นสอนเขาให้รู้ว่าอิสลามสอนอะไรเนี่ยให้เขาฟังแต่ว่าคนเราจะพลิกเลยไม่ได้หรอกครับแต่เวลาเราสอนเขาเป็นคนดีพี่น้องรู้ไหมหนึ่งเขาโตมาเขาไปทำงานเวลาเราเจ็บป่วยเขาขอดุอาให้เราเวลาเราตายเขาขอดุอาให้เราเอาเรานึกสินึกภาพสิ้นลมลูกคนไหนจะขอดุอาลูกคนไหนอ๋อลูกเรามีไหมอ๋อมันก็มีแหละมันคงจะปฏิบัติเราแหละแต่เอาสิว่าลูกคนไหนจะขอดุอาให้เราตอนเรากำลังปะงาบปะงาบใครแล้วตอนเราเขายกไม่หยัดลงหลุมอะเราเนี่ยอยู่ในโรงกำลังจะลงหลุมเนี่ยลูกคนไหนจะเป็นคนอ่านตัสบิทลูกคนไหนลองนึกภาพสิครับเราก็มีก็ได้ลูกไงได้ลูกมะไม่ต้องห่วงนะมะตายเดี๋ยวฉันทำบุญให้เดี๋ยวฉันออกเนื้อเองอีกคนออกอะไรกะทิอีกคนนึงออกพริกคนออกผัดหมี่อะไรก็ว่ากันไปโอ้โหลูกซอแล้วโอ้โหดูลูกบ้านนี้ดีเว้ยนี่มันรวมตัวกันเว้ยดูมันทำบุญให้เมาะมันอ๋อใครสอนแบบนั้นเดาออไม่เป็นสักคนเวลาเดาออใครอิหม่ามมาเร็วอาจารย์มาเร็วๆๆเอ้าอาจารย์เดี๋ยวให้หม้อฉันไป 3,000 ต่อคอเทปมาๆๆวันนี้ไปกูโบกับฉันหน่อยไปเดี๋ยวที่กูโบหน่อยเอาไป500นะได้แค่นี้เหรอลูกนะครับกว่าจะโตขึ้นมาเนี่ยให้มันคุ้มหน่อยเลี้ยงให้เขารู้ศาสนาเวลาเขามีศาสนาไม่ต้องไปบอกอะไรแล้วมันชื่นใจพี่น้องมันชื่นใจเวลาเห็นลูกขึ้นละหมาดซุบฮ์เห็นลูกขึ้นละหมาดซุบฮ์น่ะมันภูมิใจพี่น้องลูกตื่นขึ้นมาละหมาดซุบฮ์อาบน้ำละหมาดอัลลอฮ์คนเป็นพ่อเป็นแม่น่ะมันปลื้มขนาดไหนอ้าวลองดูสิครับลองลูกเราละหมาดซุบฮ์เราเห็นลูกเราจับกุรอานนั่งอ่านงงงงภูมิใจเนี่ยไม่ใช่เห็นลูกจับโทรศัพท์อัลลอฮ์ไลน์กันทั้งวันเฟซกันทั้งวันไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยเรื่องชาวบ้านเลี้ยงลูกให้ดีนะเดี๋ยวผมขอดุอานะนี่เด็กๆพวกเนี้ยโตไปเป็นโต๊ะครูให้ได้พี่น้องเลี้ยงลูกให้เป็นโต๊ะครูไม่จนหรอกนะไม่ต้องห่วงอาจารย์จบมาเป็นโต๊ะครูจะทำอะไรกินเอานะเดี๋ยวมันมีวิธีทำมันเองแหละนะครับคราวนี้เวลาเราได้ลูกแล้วเราดออแล้วสอนลูกหนึ่งดูอานะครับที่จะไม่ให้ลูกทำซีนา
ท่องไว้เลยนะลูกกำลังอยู่ม.1ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยเพราะซินาน่ากลัวอัลลอฮุมมาตอฮิรกอลบาฮูวะฮัสซินฟัรจาฮูวะฟิรซัมบาฮู3ประโยค3ประโยคพี่น้องอดทนท่องหน่อยแล้วก็อ่านให้ลูกแล้วลูกพี่น้องจะไม่ทำซินาและไม่เสียตัวชายคนหนึ่งเนี่ยมาขออนุญาตนบีทำซินานบีถามว่าทำกับมะพี่ป้าน้าอาเอาไหมทำกับญาติเอาไหมไม่เอานบีก็ขอดุอาให้เด็กหนุ่มคนนี้อัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบาฮูวาซินฟัรยาวักฟิรซัมบาฮูเด็กคนนี้ไม่ทำซินาอีกเลยฉะนั้นเอาไปอ่านให้ลูกดูนะครับถ้ามีโอกาสวิธีทำก็จับบ่าลูกเลยอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบาฮูวาฮัสินฟัรจาฮูวักฟิซัมบาฮูสามประโยคพี่น้องน่าไปทำนะครับลูกพี่น้องจะไม่ทำซินาและยุคนี้ในยุคซินาเกินเลยเกินจริงๆพี่น้องถามว่าจะแก้ไขยังไงนะครับอันนี้ให้ดูอานะและเลี้ยงลูกตัวเองให้ดีที่สุดให้เขาได้อยู่ใกล้ชิดโต๊ะครูผมเนี่ยแปลหลายครั้งพี่น้องรู้ไหมลูกมาเนี่ยเขาสอนลูกเขายังไงยาบุนายาโอลูกเอ๋ยยาลีซินอุลามะลูกไปนั่งใกล้ๆโต๊ะครูนะพี่น้องรู้ไหมเขาบอกให้ลูกนั่งใกล้โต๊ะครูแต่เด็กเดี๋ยวนี้อยู่ใกล้โต๊ะครูโต๊ะอิหม่ามที่ไหนเขาบอกให้อยู่ใกล้โต๊ะครูวาซาฮิมฮุมรุกบาไตกะให้ไปอยู่กับโต๊ะครูเนี่ยเหมือนนั่งเข่าชนเข่าเวลาลูกเราอยู่ใกล้โต๊ะครูมันก็จะซึมซับสิคนเนี่ยเวลาเข้าร้านน้ำหอมน้ำหอมมันก็ติดตัวใช่ไหมคนเข้าร้านถลุงเหล็กถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นช่างถลุงเหล็กสะเก็ดไฟเนี่ยมันอาจกระเด็นมาใส่ผ้าเราก็เป็นรูจะได้ฉะนั้นฝากลูกเราให้อยู่ใกล้โต๊ะครูหน่อยผมเนี่ยพี่น้องขอดุอาเนี่ยต้องให้ลูกเนี่ยอยู่ในศาสนาตลอดไม่ใช่วางใจนะครับเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาเลยโตเขาจะทำยังไงผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าลูกผมเนี่ยจะต้องไปทำงานดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ขออย่างเดียวให้มีอีมานแล้วเป็นคนดีเวลาเป็นคนดีเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดให้นี่ลูกชายเขาก็จบนอกจบได้ไหมเรียนจบแล้วดูสินึกชื่อไม่ออกบังอรุณลูกชายเขาเป็นโต๊ะครูไปแล้วแปลอยู่ที่อะไรน่ะเห็นไหมบรรยายด้วยเห็นไหมเวลาเราสอนลูกให้ดีมันภูมิใจเขาละหมาดเขาก็ขอดูอาให้เรานี่ลูกเราละหมาดก็ไม่ละหมาดยังเด็กไม่ต้องละหมาดหรอกยังเด็กและสุดท้ายวันหนึ่งเราจะรู้นะครับวันที่เขาพาคนหนึ่งเนี่ยถ้าเราเลี้ยงไม่ดีขอดูอานะครับบางคนไปแต่งกับคนต่างศาสนิกแล้วคนต่างศาสนิกนั้นเขาเข้าอิสลามด้วยใจศรัทธาอัลฮัมดุลิลละห์เพราะมีบางคนมาจากศาสนาอื่นแล้วเคร่งมีแต่มันจะได้กับเราหรือเปล่าวันหนึ่งไปพาคนศรีสะเกษมาอัชชะดูอัชชะดูเอาแต่งไปแล้วมึงก็ไปอยู่อพาร์ตเมนต์กันไปมีแบบนี้เยอะเราก็เฉยถามว่าช้ำใจไหมอาจารย์เอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงก็เราก็พลาดโอกาสไงเพราะเราไม่เดินตามแบบฉะนั้นจงเดินตามแบบนะเลี้ยงลูกให้ดีสอนเขาให้อยู่ใกล้โต๊ะครูก่อนแล้วเวลาเขาซึมซับอัลลอฮ์เขาก็จะตอบได้เช่นผมบอกว่าอ้าวนบีมีลูกกี่คนเราไม่มีปัญหาลูกผมก็ตอบไม่ได้ไม่ว่าหรอกเรานบีตายวันที่เท่าไหร่ไม่เป็นไรลูกผมก็ตอบไม่ได้สบายใจเรานบีมีภรรยากี่คนร้อยหรือ200ไม่เป็นไรลูกผมก็ตอบไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกันเวลาเรามีลูกพี่น้องถ้าลูกพี่น้องยืนละหมาดซุบฮ์แล้วพี่น้องแอบเห็นเนี่ยปลื้มใจไหมปลื้มใจไหมปลื้มมีลูกกี่คน3คนเราเนี่ยมันเกิดพลาดกันได้แต่เรามีโอกาสแก้ตัวได้
เรามีโอกาสแก้ตัวได้นะครับวันที่เราจากโลกดุนยาลูกยืนขอดุอาอัลลอฮุมมักฟิรลีซุนูบีวะลิวาลิดายะวะรฮัมฮุมากะมารับบายานีซอกีรออัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันให้มะฉันให้ป๋าฉันและให้ความเมตตากับป๋ากับมะฉันเหมือนตอนที่ฉันเด็กๆที่เขาดูแลฉันมามีไหมต้นเนี้ยมีอัลฮัมดุลิลละหาให้ได้หาให้ได้นะครับเวลาเราได้แบบนี้สบายแล้วเวลาหลานต่อหลานมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ผมเล่าอยู่บ่อยๆแต่อาจยังไม่ได้เล่าที่นี่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยพ่อแม่เขาเลี้ยงมาดีแม่หูหนวกแม่ก็จะส่งลูกให้เรียนจนจบพ่อตายเป็นเด็กกำพร้ารู้ไหมลูกยังเรียนอยู่มัธยมเลยแม่กลับมาตายอีกลูกบอกกับแม่ก่อนตายมะถ้าหากว่าลูกจบแล้วลูกจะส่งเสียดูแลมะเองไม่ทันจะจบแม่ตายก่อนแต่คานที่เขาเป็นลูกที่ดีเขาทำยังไงรู้ไหมหลังจากนั้นเขาโตมาเขาทำงานเขาเอาเงินส่วนหนึ่งสมมุติ 10,000 บาทเขาตัดทุกเดือนเลย 2,500 บาทเอาไปบริจาคเพื่อให้ผลบุญถึงแม่เขาดูนะเขาทำอ่ะเขาเอาตัดเลย 10,000 บาทตัด 2,500 บาทไปทำบุญเนียดในใจว่าทุกเดือนทุกเดือนวันหนึ่งชายคนนี้ก็เป็นหนุ่มแล้วก็แต่งงานเวลาแต่งงานเขาได้ลูกไอเด็กที่เป็นลูกเขาเนี่ยกลายเป็นเด็กลูกซอแล้วเป็นลูกซอแล้วไงรู้ไหมพี่น้องเด็กคนนี้ก็โตมาพ่อเขาเป็นคนดีกับแม่ทุกเดือนไปทำไปทำลูกเห็นลูกเห็นพ่อทำความดีกับมะที่ตายไปแล้วก็คือทำใดกับโต๊ะที่ตายไปแล้วอ่ะไอเด็กก็งงเอ๊ะทำไมโต๊ะก็ตายไปแล้วมันก็ไม่เคยเห็นหน้าโต๊ะมันทำไมป๋าเรานี่ทุกเดือนเนี่ยต้องเอาเงินไปบริจาคเพื่อให้ความดีถึงโต๊ะเด็กคนนี้ก็เฝ้ามองเฝ้ามองจนกระทั่งวันหนึ่งไอเด็กคนเนี้ยโตถึงป.5เด็กคนนี้ทำยังไงรู้ไหมไปที่มัสยิดไปถามโต๊ะอิหม่ามโต๊ะอิหม่ามที่สุรานี้มีถังน้ำเย็นหรือยังอิหม่ามบอกยังไอเด็กป.5คนนี้รู้ไหมพี่น้องทำไงกลับมาบ้านทุบกระปุกนับเงินมันไปที่ร้านว่าถังน้ำเย็นถังละเท่าไหร่ 5,500 มันกลับมาทุบกระปุกแล้วเอาเงิน 5,500 บาทไปร้านขายถังน้ำเย็นแล้วก็ไปบอกเฒ่าแก่ขอซื้อถังน้ำเย็นเนี่ยเอาไปให้สุราหน่อยเด็กป.5มันทำได้ยังไงเอาถังน้ำเย็นไปให้สุราเวลาให้สุราแล้วปุ๊บบอกกับสุราอีกว่าป๋าฉันให้เอาถังน้ำเย็นมาให้สุราซึ่งป๋าก็ไม่รู้วันหนึ่งป๋าก็เดินผ่านสุราตัวอิหม่ามก็ขอบใจผลเป็นพ่อป้าฉันไม่เคยซื้อให้ลูกคุณเอามาส่งพ่อก็งงก็เรียกลูกกลับไปลูกบอกกับพ่อยังไงรู้ไหมพ่อครับผมทำเองแหละครับทั้งที่ลูกอยู่ป.5น่ะพ่อครับผมทำเองครับทำไมอ่ะที่ผมทำอย่างเงี้ยผมดูพ่อมาเห็นพ่อเนี่ยโต๊ะก็ตายไปแล้วทำไมพ่อยังทำความดีกับโต๊ะตอนตายอีกล่ะผมไม่อยากจะรอทำความดีเวลาพ่อตายผมขอทำความดีตอนที่พ่อยังอยู่นี่แหละครับพ่อร้องไห้ดูลูกเขาป.5แล้วลูกเอาตังค์มาจากไหนพ่อให้ลูกตอนที่ลูกจำความได้น่ะลูกเก็บมาตั้งแต่ตอนนั้นน่ะแล้วก็เอาไปทุบนะลูกเขาอยู่ป.5ลูกเราสอนยังไงเก็บตังค์นะลูกเดี๋ยวซื้อจักรยานลูกเก็บตังค์นะอยากได้โทรศัพท์เก็บตังค์นะซื้อลูกซื้อเราเคยไหมลูกเก็บตังค์นะเอาไปให้เด็กกำพร้าเคยสอนหรือเปล่าแล้วถามดิพ่อน้ำตาร่วงลูกไปซื้อถังน้ำเย็นแล้วก็บอกโต๊ะอิหม่ามว่าเนี่ยป๋าฉันให้เอามาให้เขาขนาดไหนฉะนั้นลูกเราล่ะมีไหมที่จะทำกับเราแบบนี้ลองหาให้ได้นะครับลองหาให้ได้ผมเองก็สอนลูกผมเหมือนกันลูกเก็บตังค์ไม่ต้องไปซื้ออะไรหรอกลูกเก็บตังค์เอาไปไหนเอาไว้ให้เด็กกำพร้าสอนเขาพี่น้องและช่วยกันขอดูอานั่นเด็กป.5นะเขาทำแบบนั้นลูกเราโตแล้วยังไม่เคยบริจาคให้สุราเลย
ดีไม่ดีก็ไปซื้อของสูดเอาแล้วกลับมานอนดูทัศน์ดึงลูกชิ้นมันใช่ปะล่ะนั่นดูป.5แล้วคนถ้าเป็นคนดียังไงมันก็ไม่ทิ้งพ่อแม่หรอกครับสอนเขาให้ได้แบบนี้นะครับแต่คนที่จะเป็นแบบนี้ต้องดีกับพ่อแม่ก่อนให้รู้จักกตัญญูกับพ่อแม่ให้ได้แล้ววันหนึ่งเขาจะได้ลูกสอนแล้วนะครับเอาแหละเวลาหมดแล้วนะครับผมขอมาอัพนะต้องรีบไปสนามบินเดี๋ยวตกเครื่องบินเพราะเครื่องบินออกทุ่มหนึ่งนะผมก็ขอดุอาให้ทุกคนนะมีลูกสอนแล้วนะครับแล้วก็ลูกสอนแล้วของพี่เอานะครับละหมาดวีเต็ดถ้าเราลืมอ่านดุอากูนูจำเป็นไหมที่จะต้องสุญูซาวีละหมาดวีเต็ดนะครับแล้วลืมอ่านดุอากูนูต้องสุญูซาวีไหมเฉพาะละหมาดวีเต็ดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการอ่านดุอากูนูเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าอุลามะเนี่ยเขาจัดอยู่ล็อกอะไรจัดอยู่ล็อกอะไรก่อนถ้าเขาจัดเป็นสุนัตธรรมดาก็ไม่ต้องสุญูซาวีก็โดยปกติแล้วลืมดูอากูนูดเนี่ยไม่มีจากดาวีว่าสุญูซาวีด้วยนะครับไม่ต้องสุญูซาวีเหมือนเราเอาง่ายๆเราอ่านละหมาดเราอ่านฟาติฮะแล้วเวลาเราอ่านฟาติฮะแล้วไม่ได้อ่านซูเราะห์ต้องสุญูซาวีไหมก็ไม่ต้องเหมือนกันอันเนี้ยเรื่องละหมาดเนี่ยเราต้องไปเรียนทีละอย่างอะไรบ้างที่ต้องสุญูซาวีเช่นลืมตะชาฮุดครั้งแรกอันเนี้ยต้องสุญูซาวีนะครับต้องสุญูซาวีด้วยหรือสงสัยเรื่องละหมาดว่าเราละหมาด3มักริบ3หรือ2ก็ให้เราเอาทำให้นึก2แล้วก็ทำใหม่อีกหนึ่งแล้วก็สุญูซาวีด้วยส่วนเรื่องลืมอ่านดูอากูนูดไม่ต้องสุญูซาวีครับนะครับวัลลอฮุอะลัมฉะนั้นวันนี้ขอจบเท่านี้นะขอให้ทุกคนมีลูกดีแล้วก็มีหลานดีแล้วก็ผัวรักผัวหลงนะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู